ดอกใหญ่มากอ่ะอีกแล้วค่ะทุกคนเพราะกูรู้นะคะว่าทุกคนเนี่ยชอบมากๆเวลากูพามาเดินตลาดกันวันนี้ก็เลยพามาที่ตลาดอีกครั้งนึงแต่ไม่ได้มาช้อปปิ้งของมือสองเสื้อผ้านะคะวันนี้ค่ะมาตลาดในตำนานโดยเฉพาะใครชอบดอกไม้นะคะสวยๆดอกไม้ไทยดอกไม้นอกที่นี่มีขายหมดค่ะทุกคนเรามากันที่ปากคลองตลาดออริจินอลดั้งเดิมเลยนะคะอยู่ติดกับสะพานพุทธค่ะนี่แต่รู้ว่าเลยไปนิดนึงอ่ะจะเป็นสวนกุหลาบฝั่งที่เราอยู่ตรงนี้ต้องบอกว่าปากคลองตลาดมันจะเป็นถนนเส้นนึงนะที่ยาวไปเลยฝั่งนึงเนี่ยจะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือโซนของตลาดยอดพิมานแล้วมันก็จะมีตรงนี้ที่ติดกับสะพานพุทธค่ะเนี่ยจะจุดเริ่มต้นตรงนี้ไปที่สุดตรงนู้นเนี่ยหน้าสถานีตำรวจค่ะสวยจังเลยอันนี้กุหลาบจากที่ตากเหรอคะใช่ครับขายยังไงอะคะแพงรองอันนี้เหรอคะครับแดงจะ400ชมพู250เพราะว่าคนชอบสีแดงมากกว่าใช่ไหมอ่ะอ๋ออยากได้กี่ดอกครับขอบคุณนะคะอยากได้กี่ดอกพี่ท็อปจะซื้อให้เราเหรอได้งั้นก็ต้องเอาดอกที่แพงที่สุดค่ะนี่เขามีจัดให้ด้วยนะอุ้ยอันนี้เหมือนดอกคัตเตอร์เลยใช่ไหมคะคุณพี่อือขอบคุณค่ะอันนี้คุณพี่เขารับจัดดอกไม้ด้วยแหละทุกคนอันนี้ดอกละ30บาทน่าจะต่างกับตรงนู้นที่เขามาเป็นช่อๆใหญ่ๆจากตาอันนี้แต่ละอันสังเกตมันจะมีความทนุถนอมมากกว่าเพราะว่าพี่เขาจะห่อตัวของโฟมเอาไว้ด้วยอันนี้กุหลาบนอกเหรอคะคุณพี่เป็นกุหลาบนอกเหรอคะกุหลาบเชียงใหม่กุหลาบเชียงใหม่คือเอาจริงๆแล้วค่ะทุกคนเราต้องบอกว่าปกติที่ปากคลองตลาดเขาจะขายดอกไม้แบบหลากหลายมากเลยดอกบัวก็มีกุหลาบก็มีลิลล่องลิลลี่กล้วยไม้ไหว้พระใบไม้ต่างๆว่าสำหรับจัดช่อดอกไม้แต่ว่าวันนี้เรามาก็จะคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นวันที่13พรุ่งนี้จะเป็นวันวาเลนไทน์นะคะเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าดอกกุหลาบทิ้งไปหมดเลยค่ะแต่ก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเนาะว่าด้วยความที่วันนี้กุหลาบอินดีมานด์มากค่ะราคาก็เขาเรียกอะไรนะคะพี่ท็อปก็จะแบบสูงกว่าปกตินิดนึงแต่ก็เชื่อว่าน่าจะยังถูกกว่าหลายๆที่ค่ะอุ้ยสวยจังเลยอ่ะคนต้องการซื้อมันก็จะเป็นขาขึ้นของราคาใช่สวยจังเลยอันนี้ดอกเท่าไหร่อ่ะคะคุณพี่จัดช่อแล้วป่ะตัวเอง80บาทเหมือนอย่างนั้นน่ะหรอดอกนึง80บาทสวยมากค่ะมันก็จะมีตั้งแต่แบบอย่างเงี้ยที่ยังไม่ได้จัดใช่ไหมคะทุกคนหรือว่าบางคนที่อยากจัดเองก็มีซื้อดอกไม้ไปได้ซื้อพวกพร็อพอุปกรณ์ต่างๆไปแต่ถ้าใครเป็นอย่างกูขี้เกียจจัดไม่เป็นจัดไม่สวยก็มีจัดให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่อยากได้อันนี้50อะไรคะนี่เรา2 สีชอบถึงเป็น2 สีนี่ชอบค่ะไม่มีอะไรมากน่าจะใส่ไม่ได้เอาตะกร้ามาผิดจังหวะอีกแล้วเนี่ยถ้าอยู่ข้างในพี่เขาก็กำลังจัดอยู่เหมือนกันค่ะ2ห่อใช่ไหมใช่ค่ะถ้าขอ400อันนี้คือ20บาทดอกปาซิสเหรอใช่แล้วอันนี้เป็นแบบกอใหญ่ขึ้นนี่60บาทอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะตัวเองสปาติสอ๋อสปาติสขอบคุณค่ะสปาต้าฟาติสอะไรล่ะเรียกผิดเรียกถูกโอ้ดอกกุหลาบอยากได้ตะกร้าหนูใช่ไหมเดี๋ยวต้องตำรวจจับนะครับไม่มีประโยชน์เลยค่ะใส่ไม่ได้ใครไม่ใส่อ่ะแล้วใครเท่าไหร่ใบละ500ค่ะซื้อที่เมืองทองเด็กทอง400อันนี้กุหลาบที่ไหนอะคะ
กุหลาบทำไมกุหลาบเชียงใหม่ถึงแพงกว่ากุหลาบที่ตากอะคะเพราะแพงกว่าเพราะดอกใหญ่กว่าค่ะอ๋อดอกใหญ่กว่าค่ะสวยอ่ะเขาแกะให้ดูเขาแกะให้ดูแล้วอู้สวยมากอ่ะถ้าใช้ไม่ได้จะเอามาฝากค่ะอันนี้ขายยังไงอะคะคะขายช่อยังไงอะคะกำละ450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 โอ้ก็นึงประมาณ10กว่าบาทอะดอกละ10กว่าบาทใช่ไหมคะเออสวยจังเลยขอบคุณค่ะโอ้จริงๆด้วยกุหลาบเชียงใหม่เห็นป่าวว่าเขาจะใหญ่มากพอกุหลาบปากเขาก็จะแบบจุ้มมานิดนึงถ้าไม่ใช้จะเอามาให้ นี่เห็นไหมมีนะคนบอกว่าตะกร้าเราน่ารักแต่ไม่มีประโยชน์เลยไม่งั้นก็ต้องคว่ำดอกลงโอเคแล้วจับไว้ดีๆเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวมีคัตเตอร์สวยเชียวอันนี้คือดอกสดดอกสดที่ซื้อมาอันนี้คือดอกแห้งก็ดอกสดเหมือนกันนี่สมาร์ตาเมื่อกี้คือคนนิยมไปทำเป็นดอกแห้งใช่นี่เห็นปะเป็นช่อเลยเป็นช่ออย่างเงี้ยไม่รู้เท่าไหร่ถ้าเป็นช่ออะคะตัวเองมีตั้งแต่เท่าไหร่อะล่ะคะราคาถ้าเป็นสามดอกก็200บาท200บาทแล้วก็อย่างนี้อะ9ดอก800บาทค่ะถ้าเป็น7ดอกก็มันก็ไม่แพงเนาะอันนี้ไม่ค่อยแพงขอบคุณนะขอบคุณมากครับเอาจริงๆไม่แพงนะเพราะว่าอย่างถ้าสมมติเราซื้อพวกร้านขายดอกไม้ในห้างอะดอก2ดอกก็ 4-500 แล้วช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาคิดจัดดอกไม้แบบนี้ด้วยนะคะพี่ท็อปใส่กล่องแล้วก็จะเป็นดอกเริ่มซื้อกันอยู่ข้างหลังใช่ลุมใหญ่เลยอะคือใครที่แบบบอกว่าเอ้ยปากคลองตลาดเดี๋ยวนี้เขามีปากคลองใหม่กับปากคลองเก่าใช่ไหมอันนี้คือปากคลองเก่าบางคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้ปากคลองเก่ามันไม่น่าจะคึกคักแล้วเนี่ยมาช่วงนี้ก่อนวาเลนไทน์คึกคักคนแน่นมากเลยค่ะกล้วยไม้ก็มีสำหรับใครที่อยากไปไหว้พระปกติถ้ามาปากคลองตลาดจะเห็นกล้วยไม้เยอะมากสวัสดีค่ะนี่กำลัง40ป่ะเหลือดอกละดอกละ40ค่ะมันไม่ใช่ดอกเป็นช่อละ40ค่ะก็มีอยู่5อันค่ะอันละ9บาท9บาทค่ะแล้วกำข้างหลังล่ะกำข้างหลังเนี่ยหรอคะอันนี้กำเท่าไหร่คะตัวเอง450ค่ะขอบคุณค่ะดูอย่างเงี้ยสวยมันคนละพันกันหรือเปล่าหรือว่าพันเดียวกันแต่ว่าเขาจัดไหมอันนี้สวยมากคือเด็กๆอ่ะอยากให้ผู้ชายซื้อแบบนี้มากตอนนี้โตแล้วอยากให้ผู้ชายซื้อช็อกโกแลตให้กินมากกว่าสรุปช็อกโกแลตมีประโยชน์กว่าพอกินได้เป็นคนอ้วนนะคะธรรมดาเนี่ยทุกคนคือคนแน่นมากค่ะนี่ร้านคือสวยมากเลยสวยค่ะสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นกุหลาบที่ไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีกุหลาบไทยกุหลาบนอกมันดูยังไงอะคะตัวเองดูที่ไซน์ได้เลยค่ะพี่แล้วก็ดูง่ายๆว่ากุหลาบไทยคือกุหลาบที่เขาทำพวกอะไรทั่วไปอะจะลักษณะแบบนั้นกุหลาบแบบนั้นนะคะส่วนใหญ่จะโรยคือกลีบมันจะค่อยแห้งออกแต่ถ้าเป็นกุหลาบนอกอะค่ะเขาจะอยู่ทรงของเขาแบบนี้แล้วก็จะเป็นตัวสวยจังถ้าเราชอบสีน้ำเงินอันนั้นเท่าไหร่อะคะอันนี้เหรออันนี้1,200ค่ะพี่ซื้อให้คุณยายค่ะซื้อให้คุณยายก็ดีนะคุณยายชอบคุณยายชอบสีอะไรคุณยายชอบสีแดงแต่เราชอบสีขาวซื้อแดงให้คุณยายเฮ้ยนี่น่ารักเนี่ยเห็นป่ะมันเอาไปทำแห้งๆได้อ๋อน่ารักดีครับอันนี้เท่าไหร่ค่ะไม่ชอบน่ารักซื้อดอกไม้ให้ช่อหนึ่งฟังดูแบบซื้อดอกไม้ให้เราช่อหนึ่งดูดีป่ะร้อยหนึ่งหนึ่งช่อ เอ้าก็เป็นช่อไงน่ารักค่ะอันนี้คนละร้านกันใช่ไหมคนละร้านสวยอ่ะเขาจัดดอกไม้สวยเนาะสนใจซื้อให้เจ้านายไหมคะลินลี่คนละลินลี่กันลินลี่ของเราเป็นสีเหลืองๆมังคุดดอกส้มน่ารักจังเลยอ่ะอยากได้ไปใส่อ่ะนี่เท่าไหร่อ่ะคะน่ารักไหมใส่
อาสีอะไรดีชมพูสีชมพูขอบได้ไหมอ่ะสองใส่ไม่ได้ครับหัวใหญ่หัวโตใส่ได้จริงจริงหัวเล็กด้วยพอดีเฉยกุหลาบสีม่วงสวยมากไม่เคยเห็นเลยค่ะอันนี้กุหลาบนอกใช่ไหมดอกจริงเลยใช่ไหมแต่ละร้านก็จัดเป็นคนละสไตล์นะขอบตัวเองสวยทุกร้านคนลุมกันมีทองนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เป็นดอกม่วงนี่เท่าไหร่อ่ะคะ600สวยนะพี่ทองสวยซื้อไหมคะให้เราเราช็อกโกแลตไม่ใช่หรอนี่นอกจากดอกไม้ตรงนั้นแล้วก็มีนี่ด้วยนะมากันหมดเลยให้เข้ากับลูกโป่งครับลูกโป่งลูกโป่งก็มีค่ะนี่ไง250ไหนคะกินได้ค่ะกุหลาบก็กินช็อกโกแลตก็จะเอาเฮ้ยช็อกโกแลตก็กินกุหลาบก็จะเอาไม่น่าเชื่อไม้ฟอกอากาศกระแสมาถึงนี่ค่ะอย่าดูถูกสวยน่ารักค่ะขอโทษนะคะกล่องละ150มันเป็นน้องหมีด้วยอ่ะจริงด้วยค่ะเหมือนที่เขาบอกเลยอ่ะกุหลาบนอกอ่ะมันจะเป็นช่อสวยมากแต่กุหลาบไทยมันจะแบบจึ๊ดหนึ่งอย่างนี้ค่ะสตาร์ซี่สวยมากเลยอ่ะถ้าเสียดายน้องๆไม่มีกลิ่น60บาทกัมเบิลล่มคุ้มมากบอกเลยหูโอ้ยทุกคนมีพวงมาลัยด้วยเนี่ยคุณพี่เขากำลังรออยู่เลยเนี่ยตรงนี้ถ้าทุกคนสังเกตคือเราอ่ะเดินมาได้สักเขาเรียกอะไรนะบล็อกนึงแล้วค่ะตรงนี้เป็นทางข้ามเนาะมันก็จะมีเนี่ยคือฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีร้านต้นไม้เต็มไปหมดเลยค่ะขายดอกไม้กันเยอะมากเลยจะเลือกร้านไหนเนี่ยอันนี้คือบอกไม่ถูกเลยเนาะต้องลองมาดูเองเพราะว่าแต่ละร้านก็ขายของแบบไม่เหมือนกันแต่ราคาก็จะใกล้ๆกันเนี่ยละค่ะสวยจังใส่เป็นกล่องด้วยค่ะ300ค่ะห้าร้อย300500ได้กุหลาบเยอะมากเลยนะจะเอาเป็นเดี๋ยวจะเอาเป็นอะไรคะพวงมาลัยให้คุณยายเหรอให้สาวที่แอบหลงรักเฮ้ยดีใจอ่ะปกติมาปากคลองแล้วจะค่อนข้างแบบคนน้อยนะวันนี้แบบมีความสุขเห็นทุกคนแบบขายของได้แบบดูคึกคักไม่ใช่แค่แบบต้นไม้หรือแบบดอกไม้นะทุกคนคือทุกอย่างเอาหงอาหารขายได้หมดเลยดูดิส้มส้มเท่าไหร่คะ120อยู่ข้างหน้านะข้างในคนละราคานะคะ120ไม่เป็นไรเสียงพูดให้200ดอกใหญ่200ครับโอ้ยนี่สวยมากดูดิของแบบไม่ได้จัดแค่เป็นช่อดอกไม้นะตอนนี้เขามีเหมือนแบบดัดแปลงเยอะเลยเนาะพี่ท็อปเนาะดูดิ1,500ค่ะก็จะเพิ่มดอกแฟนอยู่ได้นานเหมือนกันนี่เลยมันเป็นดอกไม้สดหรือดอกไม้แห้งดอกไม้สดดอกไม้นอกหมดเลยอ้าวแล้วตัวเองมันจะอยู่ได้นานเหรอคะอยู่ได้อาทิตย์กว่าอยู่ได้อาทิตย์กว่าแล้วก็ไปตากแดดมันก็จะเป็นแห้งแล้วมันก็จะอยู่ในพอร์ตเลยค่ะอยู่ได้อีกหลายปีเลยอันนี้ประมาณเท่าไหร่อะคะอันนี้800ค่ะอันนี้500ค่ะสวยแต่ถ้าอย่างนี้อะคะแบบนั้น1,500ค่ะเฮ้ยแต่สวยมากนะสองดอกใหญ่ครับมีดอกเล็กๆอยู่ข้างล่างเฮ้ยน้องเขาไอเดียดีอ่ะดอกแตงก็ดอกไม้นอกค่ะโอ้ยไอเดียเก๋มากเลยอ่ะน้องเขาไอเดียดีเนาะข้างล่างมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นดินใช่มันเป็นไอเนี้ยอะไรนะดินวิทยาศาสตร์เฮ้ยมีร้านคาเฟ่ข้างในด้วยสวยอ่ะ23ดอก 2,500 บาทแต่ไม่ใช่ดอกไม้จริงค่ะก็บอกแล้วเราเนี่ยเราถ้าแบบทุกคนสังเกตดูใช่ไหมคะคือมันจะมีร้านที่อยู่ด้านนอกหรือร้านที่เปิดเหมือนแบบเปิดเอาท์ดอร์ไม่ได้มีติดแอร์อันนั้นจะเป็นไม้ที่ไม่ต้องใช้ความเย็นมากแต่ถ้าเป็นร้านที่ดอกไม้นำเข้าเขาจะมีประตูปิดแบบนี้เลยซึ่งก็จะเป็นเหมือนดอกไม้พวกลิลลี่เนาะดอกไฮเดรเนียดอกที่ต้องการความเย็นอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นโหลครับขนาดดวงแก้ว2,500 บาท 1,500 บาท 1,200 บาทพันห้าสวยมากเลยอ่ะนี่นี่300อันนี้เป็นช่อแล้วแต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของปากคลองตลาดคืออะไรรู้ไหมคะคือปกติอะค่ะมาที่นี่บ่อยมากเวลาที่ต้องการดอกไม้ด่วนเพราะว่าไม่ว่าจะเที่ยงคืนตี 1 ตี 2 ตี 3 ตี 4 ตี 5เขาเปิดตลอด24 ชั่วโมงยังไงก็มีดอกไม้ให้แน่นอนค่ะนี่นี่สวยอะวิคเนชั่นแดง130หรอ120ดอกใหญ่อืมดอกกุหลาบสวยจังเลย30 บาทค่ะ 30 บาทก็สวยนะคะพี่ครับบอกอันดับนี้นะสวยสวยมากหรือว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆบานออกมาอันนี้ขึ้นจริงมันบานแล้วใช่ไหมงั้นแกะให้เลยได้ไหมคะมือใหม่หักมือใหม่หักโอ้สวยอ่ะลองเป่าแล้วมันก็จะบานค่ะได้แล้วดอกหนึ่งเพิ่งรู้ว่ากุหลาบมีสีเยอะขนาดนี้นะคะพี่ท็อปโอ้โหสีเยอะ500 บาทเยอะมากสวยมากกุหลาบเขามีทุกสีเลยอะค่ะทุกคนมีดอกสีแดงเข้มสีแดงสดสีออกชมพูสีชมพูจางๆสีเหลืองสีขาวสีโอรสไม่เคยคิดมาก่อนว่ากุหลาบมีสีเยอะขนาดนี้อะนี่ไง20 บาทคือจริงๆดอกไม้ที่ปากคลองไม่แพงเลยนะคะทุกคนราคาถูกกว่าแบบในร้านดอกไม้มากเลยใครที่ชอบดอกไม้ชอบแบบจัดบ้องจัดบ้านอยากเอาของไปให้คนอย่างเงี้ยคิดว่าจริงๆมาปากคลองคุ้มมากเปิดตลอด24 ชั่วโมงอยากได้อะไรมีหมดไม่มีร้านนั้นเขาก็เดินไปหาร้านนี้ให้อีกค่ะโอ้คาร์เนชั่น130สีชมพูสวยมากเลยนะคะใช่กุหลาบหรอคาร์เนชั่นค่ะมันจะเป็นแบบนั้นยุ่ยๆยับๆอย่างเงี้ยมาปากคลองตลาดนะคะบางคนเขาก็บอกว่าต้องนั่งสาย8มาถึงจะมาถึงจริงแต่วันนี้ไม่ได้นั่งนะคะเป็นว่าเดี๋ยววันหลังจะมานั่งกันอีกแต่ว่าตรงนี้เราข้ามฝั่งมาแล้วเห็นไหมคะทุกคนคือดอกไม้อะจะไม่เหมือนฝั่งนู้นนะคือกุหลาบคาร์เนชั่นลิลลี่สตาร์ซิสฝั่งนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นดอกไม้ไทยๆเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นอย่างเงี้ยเป็นพานพุ่มมีจัดชุดเป็นหมากพลูมีอ้อยมีกล้วยมีสับปะรดสำหรับใช้ไหว้พระค่ะทุกคนแล้วก็พวงมาลัยสวยมากอุ๊ยพวงเล็กๆ10 บาทเองค่ะแล้วก็ถ้าพวงใหญ่ๆอันนี้พวงใหญ่ๆอันนี้เท่าไหร่อะคะ200 จ้า 200ไม่แพงนะโอ้สวยมากจะสารภาพว่าคือคุณยายอะเคยให้แบบทำแบบอันนี้พวงเล็กๆอะเชื่อไหมว่าคือทำไม่ได้มันเหนื่อยมากมันแบบ200สวยเนาะนี่พอเป็นลายเป็นยังไงคุณพี่ทำเองเลยเหรอคะค่ะบางอย่างมาเองบางอย่างรับมาแล้วก็มาทำเป็นตัวประกอบให้มันขึ้นมาเป็นตัวแบบนี้ยอมค่ะไม่ไหวทำไม่ได้จ้างพันหนึ่งก็ทำไม่ได้คุณค่ะเนี่ยค่ะมีหมากครูที่เขาแบบตัดมาแล้วอันนี้รู้สึกจะใช้ไหว้พระไหว้เทพไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเซตไหว้พระพิฆเนศโซนนี้ก็จะใบตองดาวเรืองเยอะก็จะเหลืองๆเต็มเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะขายเหมือนที่คุณพี่เขาบอกเลยค่ะคือจะมีแบบองค์ประกอบอย่างเงี้ยมาขายเนาะดอกรักดอกมะลิดอกไม้ที่เขาตัดก้านแล้วสำหรับเอาไปร้อยเป็นมาลัยมาลัยที่นี่ถูกมากทุกคนถ้าวันแม่ก็จะขึ้นราคาใช่ก็ต้องให้คนโน้สลับกันไงวันนี้วาเลนไทน์ก็กุหลาบแพงอันแม่ก็พวงมาลัยแพงอันนี้ก็สวยเนาะได้จ้ะพี่ตรงอันนี้ก็แจกตรงนี้จะมั้งข้างหน้ามีร้อยเดียวเลยจ้ะโอ้100 เดียวสวยมากตรงนี้ถ้าเซเน่40 300ชั้นเนี่ยเขาเป็นสีเป็นอะไรใช่ไม่ธรรมดานะแค่ขาว
ต่ก่อนจะมีแค่แบบมะลิแล้วก็กุหลาบใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้คือมีแบบหลากหลายอย่างมากเป็นสีสวยมากนี่อันนี้ก็มีอันนี้เหมือนเป็นพวงมาลัยเขาเลยนะของทางวัดฮินดูอะค่ะใช่ไหมคะที่เขาจะมีดอกดาวเรืองอะแล้วก็ไหว้พวกที่ก็ไปคล้องเป็นนะคะกับพวงมาลัยที่ไหว้ที่วัดแขกนี้เนี่ยมีทำมาให้แล้วก็มาประกอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยสมัยเด็กๆเราไม่มีแบบนี้เสียใจไม่งั้นเราก็จะสามารถมาซื้อได้แล้วก็ไปประกอบเอาคุณพี่ค่ะอันนี้เขาขายยังไงอะคะร้อยดอก 30 บาทถุงนึงคือ100 ดอกมี2สีด้วยอ่ะค่ะพี่ท็อปขอบคุณนะคะโห100ดอก30บาทไม่แพงนะนี่เต็มเลยอ่ะจำได้มั้ยว่าเราเคยไปตลาดดอกไม้ที่อินเดียค่ะทุกคนดอกไม้ที่ป๊อปที่สุดที่นั่นไม่ใช่กุหลาบไม่ใช่ดอกลิลลี่ไม่ใช่ดอกบัวแบบนี้นะคะคือดอกดาวเรืองคือที่นั่นเนี่ยเขาจะใช้ดอกดาวเรืองในการทำพิธีทางศาสนาเยอะมากก็ดอกเต็มไปหมดเลยโอ้10 บาทเองดอกไม้มีชิ้นส่วนเหมือนกันนะคะสวยเราชอบร้านแรกก็สวยมากนี่ไงพวงมาลัยเหมือนที่หน้าวัดแขกเขาอยากร้อยมาลัยอ่ะไปซื้อเข็มมาลัยมาเอาร้อยได้นะร้อยได้แต่ไม่เสร็จยังไม่เข็ดนะยังไม่เข็ดร้อยได้โหยาวมากอ่ะคุณพี่ค่ะอันนี้พวงมาลัยประมาณเท่าไหร่อ่ะคะอันนี้อ่ะขาย160-150จ้ะโอ้เฮ้ย160 บาทก็คือจะเป็นพวงก็ยาวมากนึกได้แล้วดาวเรืองอ่ะถ้าสมัยก่อนใคร40-50ปีที่แล้วไปดอนเมืองอ่ะเต็มคอเลยใครจะไปเมืองนอกอย่างคุณตาตอนนั้นคุณตาจะไปเหมือนกับไปดูงานที่เมืองนอกก็จะมีญาติมาจากราชบุรีจากการมากันเต็มคันรถเลยแล้วก็สวมพวงมาลัยดาวเรืองเต็มเลยนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนี่กล้วยไม้ก็มีเดี๋ยวนี้เขาใช้กล้วยไม้ไหว้พระกันเนาะพี่เขาซื้อกลับไปเป็นมัดๆเลยนะพวงหรีดก็มีค่ะคือต้องบอกว่าที่นี่เขารับจัดดอกไม้ทุกงานเทศกาลจริงๆงานวันเกิดงานแต่งงานงานวันวาเลนไทน์แม้กระทั่งเป็นพวงหรีดงานศพก็มีค่ะอันนี้10 บาทเหรอคะคุณพี่อันนี้20 บาทอันข้างใน10 บาทนี่เป็นพวงอะไรกล้วยไม้เป็นเยอะมากน่าจะเอาเข้ามานะคะนี่ไงเห็นปะเขาเอาเข้าไปในร้านเต็มเลยพวงละ15 บาท10 บาทไม่แพงเลยนะคะมีอันนี้ด้วยนะอันนี้เขาเรียกเหมือนเป็นพานใบสีใช่ไหมชุดใบสีเขาเรียกอะไรนะคะพานพานใบสีชุดใบสีเล็กกลางใหญ่โอ๊ยดอกบัวพับแล้วก็มีด้วยไม่เอาหรอกเราอยากไปพับเองคุณพี่มีดอกบัวไซส์ใหญ่ไหมคะอยู่ตรงไหนคะขายยังไงคะขาวหรือแดงจ๊ะเอาขาวค่ะอ๋อนี่มีคู่ค้าด้วยใช่ไหมคะร้านเราไม่มีเป็นร้านนู้นขาวอ๋อเป็นร้านค้าในเครือค่ะแฟนชายอันนี้ทำได้แต่อันนี้ทำไม่ได้ไอ้จีบข้างในมันทำได้แต่อันนี้เป็นโบฉับนะที่สองเนี่ยแต่โบหลวงมันหมดแล้วเอาอันเดียวค่ะคุณพี่เท่าไหร่คะ50 บาทค่ะหนูเอาตังค์ให้ก่อนเนาะอ๋อจริงๆคือแค่พลิกบิดแล้วก็ทำให้ย่นทีละอันอ๋อแต่พับเป็นแต่แบบนี้นะคะแบบม้วนๆนี่ยังทำไม่เป็นค่ะม้วนนี่สวยฮะอันนี้สวยอันนี้มันแบบแค่พับติดกันรู้ละพี่เขาเอามือย่นเนี่ยจริงๆเขาพับเหมือนเราเลยเห็นป่ะเขาพับแล้วเขาก็บิดมาก่อนข้างนึงแล้วเขาก็ค่อยๆแบบบิดๆขอโทษค่ะคุยเพลิน ขออภัยค่ะโมเพลินขอบคุณค่ะ ตะกร้าที่เอามาไม่มีประโยชน์ ใส่ไม่ได้เอาดอกเอาของก็ออกก่อนสักครู่ค่ะโอเคสนใจไหมคะซื้อวันนี้รวยวันหน้าไม่เคยรวยวัวนั่นคือดงดอกบัวเลยร้านพี่สาวคุณพี่เขาหูบัวแดงก็สวยหนูเพิ่งซื้อจากร้านนี้นะเมื่อกี้เพิ่งมาหยิบไปทั้งดง
เรารู้แล้วถ้าเราพับแบบที่เป็นดอกไม้เมื่อกี้ไม่ได้เราจะมาแถวนี้แหละให้พี่เขาสอนเขาพับอยู่แล้วโธ่โอ้คือไม่เคยเดินมาในซอยอย่างนี้เลยนะเพิ่งรู้ว่าในซอยก็มีเหมือนกันเป็นกระถางเป็นโฟมเป็นเหล็กไฮลอดต้นไม้เลื้อยอะไรแบบสารพัดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไปค่ะกล้วยไม้กำละเท่าไหร่อะคะคุณพี่18บาทได้16บาทอ๋อมันจะขายดีวันพระใช่ไหมคะแต่วันนี้ก็ดีมานะวันเป็นวันนี่เป็นวันศุกร์ปกติอ๋อวันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์ก็เสาร์ที่ก็จะจัดงานอะไรแบบจริงๆดอกบัวให้วันวาเลนไทน์ก็ได้เนาะจ้ะนี่ครับสวยบัวแดงมีราคาซื้อไปวันก่อนเนี่ยพี่ลืมเราแล้วหรอนี่มีใบตองด้วยนะคะเอาไว้ทำพวกใบส่งใบสีแต่ไม่น่าเชื่อพี่ทอพับผมอะไรที่นี่ราคาถูกมากเลยนะแบบสวยๆอย่างเงี้ยเออ10บาท50บาท100นึงโหตอนแรกนึกว่าแพงค่ะบอกพี่ท็อปว่าเออตรงนี้มันจะมีร้านขายพวกเข็มอะไรอุปกรณ์ร้อยมาลัยใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวซื้อไปร้อยดีกว่าพอดูท่าแล้วเอ้ยราคาก็ไม่ได้แพงถ้าเราซื้อเนี่ยไปร้อยเองไม่น่าจะเสร็จก็เดี๋ยวจะซื้อเอานะคะไม่ใช่ไม่น่าจะเสร็จน่าจะเจ็บน่าจะเจ็บตัวด้วยค่ะแต่จริงๆตรงนี้มันจะเป็นโซนด้านนอกนะคะเขาจะมีเป็นตลาดข้างในใหญ่ๆเลยตรงนั้นก็จะเป็นโซนที่ค้าส่งแล้วคนก็จะคึกคักมากเหมือนกันถ้าเข้าไปได้นะคะคนไม่เยอะมากไปเดี๋ยวจะพาไปดูกันเดี๋ยวนี่หลอกจำปาอะไรนะคะใช่ไหมจำปาเออจำปีหรือจำปาค่ะจำปีไม่ค่อยเห็นแล้วสมัยนี้ตอนเด็กๆยังจำได้ว่าทันอยู่แต่ว่าพอโตแล้วไม่ค่อยเห็นแล้วโค่นไปหมดแล้วนี่ฮะนี่ไงนี่แหละค่ะที่เขาบอกว่าเป็นตลาดตรงไหนที่คนเยอะมากแล้วเขาจะตั้งเหมือนตลาดสดที่เป็นแผงไงนะคะเป็นเคาน์เตอร์ไม่รู้ว่าทำไมต้องรอดนะฮะไม่ทราบรอดมาแล้วสวยจังเลยค่ะใครซื้อให้คะเนี่ยลูกหลานเอามาให้หนูน่ารักจังเลยอ่ะซื้อแบบ5ปีไม่ได้คนนี้เป็น5ปี10ปีเก็บไปอยู่ได้5 40สวยจังเลยโอ้สวยมากนึกว่าผู้ชายซื้อให้ครับผมพี่ชายหัวเราะเนี่ยสวยเนาะไม่ร้อยเองละซื้อเอาซื้อเอาดีกว่าอันนี้ของไอ้ได้พวกนี้ใช่ป่ะล่ะอันนี้ประมาณเท่าไหร่อะคะตัวเอง200สวยเนาะ10บาท8บาทอุ๊ยก็มีหลายราคาเนาะกล้วยไม้แต่อย่างที่สังเกตดูนะคะคือโซนเนี้ยที่เป็นโซนดอกไม้ไทยจะไม่เหมือนโซนดอกไม้นอกพื้นก็จะแฉะๆนิดๆตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรตอนนี้เข้าใจละคือดอกไม้เขาเป็นดอกไม้ที่เหมือนกับเขาเด็ดมาแล้วค่ะมันต้องแช่ให้เย็นไม่งั้นจะเฉาแข็งก็ละลายนะนี่ร้านข้างหน้าขวามือครับปกติเขาจะมาซื้อร้านนี้พวงมาลัยที่พี่เขามาซื้อพวงมาลัยให้คุณแม่ตอนนั้นใช่ไหมคะใช่ในร้านนี้อันนี้สวยเนาะพวงมาลัยเนี้ยอันนี้น่าจะพวงมาลัยบ่าวสาวนะเอาเหรอ sorry ใช่ไหมฮะอันนี้พวงมาลัยบ่าวสาวใช่ไหมเอาให้แม่ไม่ได้มาคล้องคล้องซ้ายขวาคล้องคอเธอเคยแต่งแล้วเราไม่เคยแต่งเราจะรู้ไหมอันนี้ร้านประจำนี่ร้านประจำร้านประจำพี่ท็อปอันนี้ถ้าเป็นพวงประมาณเท่าไหร่อะคะมี200 300 400แล้วแต่แบบความแล้วแต่ความอลังการถามว่าอย่างนี้ร้อยนึงได้ไหมก็ไม่ได้นะก็เข้าใจสวยมากอันนี้แม่ค้าร้อยเอง800หมายถึงว่าทำเองร้อยเองโอ้ไม่ได้ร้อยค่ะเขาเอามาประกอบมาประกอบสวยเชียร์ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับโอ้โห30บาทกล้วยไม้ตรงนั้นก็สวยนะคะแต่บรรยากาศไม่เหมือนกันนะคะพอเราเข้ามาอยู่ข้างในเรารู้สึกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะที่มาซื้อของแบบซื้อส่งจำนวนเยอะๆไปอีกทีนึงถ้าข้างนอกเนี่ยจะเหมือนเป็นแบบคนธรรมดาทั่วไปมาซื้อของกันไปทางไหนก็มีแต่ดาวเรืองค่ะนี่สวยเลยสวัสดีครับที่นี่เป็นชอบก็เป็นพี่เขาร้อยสวยน้องเขาร้อยสวยมากเลยเนาะนี่ฮะคนห้อยอยู่นี่ไอ้คนร้อยอยู่นี่เต็ม10ค่ะไม่หักค่ะเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนเหมือนที่บอกไปคือข้างนอกมันจะเป็นอารมณ์แบกกับดินเนาะแต่ตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับตลาดสดก็คือจะมีเคาน์เตอร์มีโต๊ะให้ด้วยแล้วก็
จะมีพี่ๆเข็นของส่งเข็นน้ำแข็งเข็นดอกไม้หรือว่าเข็นของที่ซื้อเนี่ยไปส่งที่รถอีกทีนึงค่ะเนี่ยจำได้ว่าเวลาคุณแม่จะไหว้พระพิฆเนศเขาจะซื้อพวกสับปะรดกล้วยอ้อยอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าไหว้รอ5ก็จะเป็นหมากพลูเซตเอาไหมโหไม่เอาเหรออย่างอร่อยเลยค่ะอย่างอันเนี่ยดูสิคะ50บาท80บาท15บาทเองพวงมาลัย15บาทแต่เท่าที่สังเกตดูอะค่ะทุกคนคิดว่าไม่ว่าจะในตลาดหรือว่าข้างนอกตามถนนหนทางราคามันก็เท่ากันนะคะคือไม่ได้ห่างกันมากถ้าห่างกันก็จะเป็นเรื่องของขนาดของดอกไม้หรือว่าความสดความสวยมากกว่าค่ะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูโซนผักกันทุกคนจะเป็นโซนสุดท้ายนะคะโซนผักเนี่ยจะอยู่ติดกับยอดพิมานค่ะแล้วก็จะเป็นโซนที่ติดกับสถานีตำรวจก็จะคนละฝั่งกับสะพานพุทธค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็จะขายถั่วฝักยงถั่วฝักยาวถั่วพลูกันผักชีกำใหญ่มากอ๋อเนี่ยโซนนี้เลยนะมะข่งมะเขือแต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้ขายเหมือนตลาดสดที่ขายรายย่อยนะคะทุกคนเขาขายร้านอาหารเพราะฉะนั้นเขาก็จะขายทีแบบ10โล20โลแบบนี้เลยผักบุ้งผักบุ้งอะไรมากันทีแบบโอ้โหใหญ่ยากเนี่ยกะเพราคุณพี่ขายกะเพราเป็นกำหรือเป็นโลอะคะขายเป็นโลขายเป็นโลไม่ขายเล็กๆค่ะอ๋อตอนแรกจะกะเพราแต่กะเพราเยอะเขาขายเป็นโลใช่ไหมคะเอาเอาอย่างนี้ขายเท่าไหร่ใช่ตามกันที่โลนึงได้แต่จับไปนับถูกได้อันนี้ขายเท่าไหร่คะคุณพี่ต้องช่างก่อนเลยได้ค่ะ เอาเขาต้องเนี่ยครึ่งโล15บาทโอเคโอเคโอเคจ้าเนี่ยนี่ใกล้ไปอ่ะปลีกขายปลีกได้ด้วยปลีกก็ขายผักเต็มเลยนะครับเยอะมากเวลาเราซื้อในห้างอ่ะมันต้อง20บาทได้แค่3ต้นเองนี่ก็รีบซื้อไปมันเก็บยังไงได้บ้างคะตัวเองห่อกระดาษแล้วอ๋อกระดาษผักกระดาษเข้าตัวเย็นโอเคผักบุ้งก็เหมือนกันป่ะฮะมีนี่ด้วยนะผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งใช่ไหมชีฝรั่งสะระแหน่ชีลาวใบยี่หร่าครบเลยครบดอกวิชาดอกหอมผักกวางตุ้งไต้หวันยอดชนะข้าวโพดอ่อนโหอันนี้ร้านตัวเองหมดเลยเนาะสวยเชียวผักเทียบจบฮะเราต้องไปซื้อพริกนะคะเราก็กระเทียมเราก็จะมีผัดกะเพรากินไปอีก2เดือนกะเพราครึ่งโล15บาทต้องบอกว่าครั้งก่อนท็อปแอบมาซื้อมาเซอร์เวย์นั่นแหละท็อปแอบซื้อผักบุ้งกลับบ้านไปถุงอย่างเงี้ยสามสิบบาทใช่ราคาตกใจมากที่นี่เจ๊ผมกินไม่หมดหรอกก็เขาขายเป็นกำอ่ะล่ะเขาก็บอกเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเขาขายเป็นกำจะกลับบ้านแล้วเนี่ยไม่เตยขายกันทีอย่างนี้เลยนะคะมะละกอเนี่ยไอ้ตำส้มตำเนี่ยอลังการมากใช่แต่อันนี้เราอยู่ในตัวของตลาดดอกไม้ยอดพิมานค่ะถ้าข้างนอกอ่ะจำได้ไหมว่าเราพาเดินเป็นตรอกอ่ะในตรอกเขาจะมีรถเหมือนคล้ายๆรถกับข้าวอ่ะแต่เขาขายเป็นผักสดมาจอดเต็มเลยทุกคนแล้วมันจะมีพวกผักหายากผักแปลกๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันหลบให้คุณพี่เขานิดนึงที่เขาหนักไม่ต้องมานั่งหั่นเองไงใช่เวลาทำไก่ผักขิงไงมันเป็นแบบละ60บาทยอมสบายขอบคุณค่ะหลบชิดซ้ายจ้ะโอเคคือต้องบอกว่าที่นี่คือพี่ๆเขาเข็นของไปส่งหลายๆที่นะคะเวลาเดินก็ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะเมื่อกี้เรามาจากตรงนี้ใช่ไหมทีนี้มาต่อที่นี่ค่ะเป็นฟิลรถกับข้าวตลาดแบบฟู้ดทรัคเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยค่ะบรัสเซลส์สปราวต์บีทรูทเรดดิชเลมอนสวัสดีค่ะมีเห็ดมีของที่อู้ไม่เหมือนจากกรุงเทพได้เลยอันนี้มาจากจีนหรือว่ามาจากทางเหนือคะอ๋อของจีนมีนี่ด้วยนะคะนี่เขาเรียกอะไรนะรากบัวค่ะเป็นยาบำรุงหัวใจเวลาทานแล้วก็จะแบบชุ่มฉ่ำแก้กระหายได้ใหญ่มากนะเพราะตอนนั้นที่ไปดูที่เยาวราชเขามันจะเป็นแค่มันเป็นสองป้องค่ะเนี่ยกระเทียมไม่มีรากผักชีเอาไปต้มไปหอมมากแกงจงแกงจืดใช่ไหมคะอันนี้ขายยังไงอะคะคุณพี่โลละ70นี่ไงเป็นแบบนี้ก็มีค่ะเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้เผ็ดนะ
หูอันนี้คือขายเป็นเข่งเลยอะค่ะคะน้าผักชีโหระพาอยากให้ดูความน่ารักของรถพี่เขาจะเป็นฟิลรถกับข้าวที่มีของอยู่ข้างในเยอะมากค่ะมะเขือพวงมีน้องมีน้ำน่ารักมากนี่ไงเซลอรี่ก็มีเลมอนผักกาดหงส์แต่เอาเข้าจริงอ่ะไม่ได้มีแค่ในรถกระบะนี้นะคะทุกคนตลอดสองฝั่งตรงนี้เลยก็จะเป็นร้านที่เขาส่งพวกผักนอกหรือผักในไทยอย่างนี้ก็เหมือนกันกูก็เลยมีชื่อเล่นค่ะซอยนี้กูเรียกว่าซอยผักค่ะเพราะว่าผักเต็มไปหมดเลยค่ะตรงนี้เห็นปะเนี่ยเยอะไปหมดเลยเป็นกองอ่ะแล้วก็ซ้ายมือเป็นร้านที่ซื้อมะนาวน้ำมะนาวร้านนี้น่ารักมากทุกคนต้องบอกว่านอกจากเขาขายมะนาวแบบเป็นแบบเป็นโลโลเป็นลูกๆกันนะเขามีคันน้ำมะนาวให้เราไว้สำเร็จแล้วด้วยไม่ต้องเสียเวลาเลยนี่ร้านนี้เขาจะมีพวกฟักแมวพวกผักเมืองนอกพวกพริกหวานพริกอะไรอยู่เยอะมากค่ะพืชสมุนไพรใบมะกรูดก็มีค่ะสวัสดีค่ะหัวบีดก็มีนะเธอที่เห็นเป็นกล่องๆแบบนี้คือมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยจากตรงโซนรถผักนะคะเลี้ยวมาปุ๊บค่ะนี่เหมือนเดิมค่ะก็ยังขายผักพื้นบ้านแครงแครอทบัวฟักมะระอยู่นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าใกล้จะเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางปากคลองตลาดแล้วค่ะที่เริ่มตั้งแต่ตรงนู้นนะคะที่เราเริ่มเดินมาตรงสะพานพุทธนะคะเดินมาเรื่อยๆประมาณน่าจะกิโลกว่าๆได้มั้งคะทุกคนไม่แน่ใจก็จะไปสุดอยู่ตรงนั้นค่ะหรือว่าตรงสถานีตำรวจสำนักพระราชวังนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะถ้าสังเกตดูก็คือจะขายผักผลไม้นะคะเป็นขายปลีกซะมากกว่าจากที่ต้องซื้อเป็นกิโลกิโลกันตอนนี้เจอแล้วค่ะที่เราจะสามารถซื้อผักเป็นกำ2กำกลับไปทำอาหารที่บ้านได้นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าราคาก็จะไม่ได้ถูกเหมือนกับข้างในเนาะก็จะเพิ่มมานิดนึงแต่ถ้าถามถึงความคุ้มค่าเนี่ยคุณว่ายังไงก็คุ้มกว่าการซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแน่นอนเพราะว่า1เลยราคาถูกกว่า2ความสดนะคะแล้วก็3ได้อุดหนุนนะคะพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กๆด้วยค่ะทำให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นเนี่ยเขาเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยนะคะฝากเอาไว้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งซื้อของดอกไม้ผลไม้ผักพื้นบ้านผักนำเข้านะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะปากคลองตลาดรับรองว่ามาแล้วเนี่ยเดินเพลินมากๆเลยค่ะทุกคนคือคนแน่นมากค่ะกินได้ค่ะกุหลาบก็กินช็อกโกแลตก็จะเอาเฮ้ยช็อกโกแลตก็กินกุหลาบก็จะเอาทุกคนมีพวงมาลัยด้วยเนี่ยคุณพี่เขากำลังรออยู่เลยBump.